ก็คือครบเลยไม่ต้องทำอะไรกับไม่ต้องไปเข้า Facebook ไม่ต้องไปเข้า Twitter ไม่ต้องไปเข้าค่ะแค่ผูกบัญชีไว้แค่นั้นจบคุณต้องการจะใช้อะไรทุกอย่างจบที่อีเมลของ Hotmail แค่จุดเดียวในวิดีโอโฟนแล้วทุกอย่างมันก็จะลิงก์มาในเครื่องไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter ทุกอย่างจะบอกว่าในเรื่องของคอนแทคนะคือมันเป็นอะไรที่แบบ Amazing มหัศจรรย์มากเพราะว่าได้ลองใช้แล้วแค่คุณแบบไซน์อินเข้าไปแล้วก็โปรกแอคเคาท์เข้าไปเท่านั้นเองมันดึงมาให้คุณหมดเลยแล้วถ้าเกิดแอคเคาท์ผมอยู่ใน Google ของผมต้องไปดึงในเพิ่งไปใส่ใน Hotmail ก่อนคือเอาง่ายๆคือบัญชีแรกที่ทำการไซน์อินเข้าไปคือ Hotmail เสร็จแล้วคุณไปเลือก Create Account เพิ่มเท่านั้นเองว่าคุณใช้อะไรบ้างนะตอนนั้นแล้วมันก็ใช้ขนาดปุ๊บดึงมาให้อัตโนมัติโอ้โหอย่างคุณจะอัปเดตสเตตัสแค่อันเดียวสมมุตินะแต่คุณผูกเอาไว้ว่าจะเป็น Facebook จริงผมก็ยะโหมันขึ้นไปให้หมดเลยทุกสเตตัสโอ้ถือว่าฉลาดมากเลยแต่ถ้าเกิดกลับไปบ้านบังเอิญว่าเดี๋ยวแฟนจะเปิดดูอะไรอย่างนี้แล้วก็ก่อนเข้าบ้านเราก็ไปเอาออกก่อนก็ได้อ๋อมันก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันใช่แล้วมันก็จะดึงออกไปเหมือนกันเพราะดูแล้วถ้าทางบอกที่ผมชอบคืออินเทอร์เฟซมันเนี่ย คือตั้งแต่ที่ครั้งแรกที่มันข้อออกมาผมรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคนะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบรวมทุกอย่างที่เราจะใช้งานได้อยู่ตรงข้างหน้าก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีเดียวเลยรู้สึกดีกับโนเกียไอ้รู้สึกดีกับวิดีโอโฟนแล้วยิ่งบอกแบบโนเกียคือตอนแรกแบบเล่นฟีเจอร์โฟนมาหลายรุ่นของโนเกียพอเป็นสมาร์ทโฟนไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่แต่พอเป็นวิดีโอโฟนเนี่ยตอนแรกบอกว่าเอ้ยจะทำให้เรากลับมาปื้มไหมจะเป็นยังไงบ้างใช่แต่ตอนนี้คำตอบมีแล้วคือถ้าจะซื้อเครื่องต่อไปผมขอจำสี่ซื้อไอ้นี่ก่อนเลยรุ่นเมีย800ก่อนที่จะเข้ามาก็เป็นคนโนเกียก็ยังคิดเหมือนกันเพราะว่านี่มันจะเร็วหรอมันจะสู้ HTC ได้ไหมเพราะเขามาเปิดตลาดไปแล้วแต่พอมาเล่นปุ๊บมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยทำเป็นซิงมากมันต้องซื้ออ่ะเราเป็นพนักงานเรายังซื้อเราต้องซื้อเลยใช่จะบอกมันคือมันรวมแบบ Windows Phone นี่คือถ้าได้แบรนด์ดีๆทำแล้วก็มีการผ่านการอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีลูกเล่นที่เอามาลงแล้วมีการร่วมมือกันรู้สึกว่ามันจะไปได้ดีตลอดเลยตอนนี้คือเครื่องนี้ก็จะเป็นสเปคก็คือจะรองรับสตรีมหมดทุกเครือข่ายใช่นี่ไงที่บอกว่ามันจะผูกสามในส่วนของแอคเคาท์ให้น่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะตอนนี้จะบอกเลยว่าไฟล์ทำเครื่องหายปุ๊บมันมีบอกได้ด้วยว่าเครื่องอยู่ที่ไหนคือใช่คือถ้าเกิดแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของเมืองไทยยังไม่รองรับแต่ถ้าต่างประเทศเขาจะใช้กันก็อีกไม่นานเดี๋ยวโดเกียก็รับเดี๋ยวโดเกียก็ทำถ้าเกิดเข้ามาประเทศไทยแล้วก็ต้องพยายามให้รองรับคนไทยมากที่สุดอ่ะใช่อ๋อก็จะทุกอย่างมันก็จะในเซตแค่ตรงนี้จุดเดียวปุ๊บมันก็จะไปฉลาดมากโอเคโอ้โหขอบ่าขอบคอเมื่อกี้ก็คุยกับทีมงานของโนเกียนะครับก็เป็นสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับเขาจะสมัครคอมพิวเตอร์โฟนนั่นคือโนเกีย800ก็ได้เขาสรุปว่าน่าจะทันโมบายโฟร์ไฮเอ็นแต่ถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นที่งานโมบายโฟร์แต่ว่าจะ